ไม่ดีมากเลยครับเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันเขาเข้ามาคุกคามแล้วก็เข้ามามันเหมือนกับว่าหลอกในมุมหลอกว่าเป็นผมนะครับความรู้สึกผมกลัวแล้วผมกลัวถ้าเกิดว่าใครไม่รู้จริงๆอย่างเคสน้องทั้งสองคนเนี่ยเขาดีนะเขามีสติเขารู้ว่าไม่ใช่ผมแน่แล้วมันผิดวิสัยที่ปกติไลน์ที่ผมคุยกับน้องก็คุยเฉพาะเรื่องงานไม่ได้คุยเรื่องอย่างอื่นแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอน้องก็แคปมานะครับอย่างกรณีน้องคนนี้นะพอเขาคุยเสร็จคุยได้แป๊บนึงเนี่ยเขาแคปมาแล้วก็ถามผมเลยผมก็บอกไม่ใช่แล้วผมก็รู้สึกว่าไม่ดีแล้วแต่พอเคสนี้เหมือนกันลักษณะเดียวกันเขาก็คุยได้สักพักนึงเขาก็รู้ว่าไม่ใช่เป็นผมแน่นอนพอไม่ใช่เขาก็เลยแคปมาถามผมเพื่อความแน่ใจผมก็หลอกคุยไปเรื่อยๆดูที่มันจะเอาเข้ากลุ่มไหนจะพาไปกลุ่มไหนไปทำอะไรสุดท้ายเนี่ยเคสแรกเนี่ยก็คือพาไปกลุ่มเหมือนกับกลุ่มโชว์กลุ่มลับแล้วก็ไปหารายได้จากในออนไลน์ในจากไลน์กลุ่มทั่วไปครับถ้าถามมุมผมรู้สึกแย่มากสรุปว่าตัวบอยเนี่ยมีคนปลอมมาแล้วมีผู้เสียหายกี่รายตอนนี้คือผมมีเคสหนึ่งแล้วก็น้องเคสน้องโอลิฟด้วยที่ปลอมเป็นผมนะครับแล้วคุยกับน้องครับมีผู้เสียหายในเบื้องต้นเนี่ยเป็น2รายแล้วครับส่วนของของน้องหลักฐานโอลิฟที่หลักฐานที่จะมาให้ตำรวจเป็นบทความอะไรบทแชทค่ะเป็นบทความเหมือนแบบว่าเขาแชทมาชัดเจนใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้คือแชทที่ปลอมเป็นของโปรไฟล์โปรบอยไหมใช่ไหมครับใช่ค่ะมีโทรได้เสียมั้ยไหมในส่วนนี้ก็มีของผมด้วยนะครับก็คือมีแชทมาก็ทักว่าเป็นผมนะครับก็ของน้องก็ทักมาเป็นผมทีนี้มันมีในไลน์ที่ส่งให้ทางทนายไปสารไว้แล้วด้วยครับทนายครับวันนี้เราดำเนินการยังไงเกี่ยวกับผู้ต้องหาผู้กระทำเบื้องต้นนะครับได้ติดต่อทางท่านสิริวัฒน์ไปแล้วนะครับติดต่อท่านสิริวัฒน์ไปแล้วนะแล้วก็วันนี้จะพาผู้เสียหายนะมาร้องทุกข์ที่ปตท.นะครับเพราะว่าทางคนร้ายเนี่ยมีการปลอมนะผมเชื่อว่าเป็นพวกขบวนการเว็บพนันนะอันนี้ยืนยันไว้ก่อนเลยนะครับเดี๋ยวเชื่อว่าทางปตท.เนี่ยนะคงจะสืบค้นในทีแล้วน่าจะเจอตัวผู้ทำความผิดแต่เนื่องใดอาจจะทำได้ไม่ทันทีนะฮะก็มีขั้นตอนกระบวนการแล้วในเรื่องนี้นะครับมีผู้เสียหายหลายรายนอกจากทางโปรบอยแล้วก็น้องโอลีฟนะครับในสัปดาห์หน้าจะมีของแดนนี่และมิกกี้ด้วยนะครับผู้ถูกปลอมนี่เหมือนกันยูทูบเบอร์ชื่อดังที่ชื่อมิกกี้และแดนนี่นะครับในสัปดาห์หน้าเดี๋ยวตัวผมจะพาเข้ามาวันนี้ในส่วนของโปรบอยและน้องโอลีฟเนี่ยอันนี้ถูกปลอมนะครับทางโปรบอยเนี่ยถูกปลอมซึ่งมันผิดตามพรบ.คอมมาตรา16อยู่แล้วนะครับในส่วนน้องโอลีฟเนี่ยมีหลายท่านถามว่าเสียหายอย่างไรนะถ้าน้องโอลิฟเนี่ยหลงเชื่อนะฮะก็จะเป็นผู้เสียหายด้วยนะครับแต่ตอนนี้เราเอาพยานหลักฐานมามอบให้กับทางปตท.นะครับโดยการประสานงานกับท่านสิริวัฒน์นะครับข้อหาที่เราจะแจ้งมีข้อหาอะไรบ้างครับเบื้องต้นเชื่อว่าเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อได้จริงแล้วโดนแน่ๆก็คือพรบ.คอมนะฮะมาตรา16นะครับการนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์นะฮะทำให้ผู้อื่นเสียหายนะฮะโดยการปลอมดัดแปลงหรือใช้นะครับวันนี้ก็โทษจะครับ3ปีแล้วก็ปรับ200,000นะฮะผู้เสียหาย2คนเลยป่ะหรือพยานตอนนี้นะครับผมให้เป็นผู้เสียหายทั้งสองท่านก่อนเพราะตอนนี้ถูกหลอกตอนนี้ถูกแอบอ้างโดยการปลอมนะตามพรบ.คอมอันนี้ถูกหลอกนะครับเดี๋ยวยังไงเนี่ยเดี๋ยวทางเจ้าที่เขาสอบข้อเท็จจริงตามพยานหลักฐานที่เรามอบให้วันนี้แล้วนะฮะแล้วก็ท่านจะรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ดำเนินคดีตอนนี้ต้องตามเช็คกลุ่ม IP เพราะเชื่อว่าเป็นกลุ่มเว็บการพนันแน่นอนไอ้พวกเว็บแอปมันกู้เถื่อนนะเพราะว่าโปรบอยก็ทำใน YouTube เขาเนี่ยก็ทำเรื่องของคนข้างในภายข้างนอกอยู่นะครับก็มีรายการแฝงนอกซึ่งมันก็มีกระทบกับพวกแอปเงินกู้เถื่อนนะครับและพวกเว็บพนันทั้งหลายที่เราเอามาเปิดโปงให้สังคมรับรู้นะฮะแล้วตอนนี้ก็น้องโอลิฟก็เลยกลายเป็นเหยื่อการกระทำนี้ในการแอบอ้างว่าเป็นโปรบอยของมีเพศสัมพันธ์นะครับแต่โอลิฟไม่เคยรับงานอย่างนี้เลยถูกไหมครับโอเคครับขอพักคำนิดนึงช่วยโชว์เอกสารที่ร้านนะครับสองคนเลยครับผู้เสียหายทั้งสองท่านข้อความตรงที่มีคำขอเพศสัมพันธ์นะขอข้อความเนี่ยแล้วก็ตรงหน้าโปรไฟล์นี่คือข้อความที่ขอเพศสัมพันธ์นะนี่มีเพศสัมพันธ์นะพี่ตัวนี้ของมีเพศสัมพันธ์มีเพศสัมพันธ์ไม่เดี๋ยวนี่ทนายเจอเองอันนี้นะแต่ขอให้เบอร์กันเองนะคุณดูภาพลักษณะมีประเภทนะอันนี้ส่งมาให้น้องเหรอใช้โปรไฟล์ของโปรไฟล์ไม่ให้เบอร์เขาเลยคือมีเรื่อยๆอันนี้ขอให้เบอร์ไว้นะให้เราตัวเองด้วยขอให้เบอร์ไว้ด้วยนะโอเคนะครับอันนี้เป็นการส่งให้น้องที่หนูเห็นคือเขาส่งมาให้หนู
คือน้องแคปแล้วก็ส่งมาให้พี่เขาใช่ครับเขาก็แคปถามอะไรประมาณนี้แล้วโลโก้นี่เหมือนกันเลยไหมโปรไฟล์อ่ะใช่แต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวก่อนหน้านั้นอ่ะใช้โลโก้รายการผมอีกตัวนึงนะครับก็จะเป็นตัวในกลุ่มลับใช่ครับนี่ฮะแต่ใช้เป็นโลโก้ตัวนี้แล้วเอารูปผมมาใส่แล้วทีนี้ยังติดต่อได้อยู่ไหมครับติดต่อได้แต่ว่าคือตอนนี้เขาเหมือนเขารู้ตัวแล้วเขาบล็อกเปลี่ยนบล็อกหนูหรือว่าเขาเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนหน้าเลยเป็น XX อย่างเงี้ยเป็นไม่มีอะไรอีกแล้วเปลี่ยนเป็นคิตตี้แล้วแล้วข้อความยังอยู่โอเคแคปน้องแคปไว้ยังแคปเรื่องเก่าอ๋อเรื่องเก่าครับทีนี้เขาไม่ได้ลงทีนี้วันนี้น้องมาในเรื่องใช่แล้วอันนี้สอบปากคำเลยคือเรื่องไม่มีเดี๋ยวต่อไปก่อนนะครับแล้วก็พฤติกรรมของลายเนี่ยผมเชื่อได้ว่าน่าจะเป็นลายเดียวกันเพราะว่าก่อนหน้านั้นที่ผมรู้จักกับน้องอ่ะมันก็มีผมไปสัมภาษณ์อีกเคสหนึ่งนะครับพอหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการทักมาเหมือนกันโดยที่ใช้ลายเปลี่ยนโลโก้เอาโลโก้โปรไฟล์เปลี่ยนโปรไฟล์แล้วก็ทักมาเนี่ยน้องเบสใช่ไหมเราเป็นลักษณะแบบนี้ครับอันนี้ไลน์กลุ่มครับไม่ใช่ไลน์กลุ่มครับอันนี้เฟซส่วนตัวครับอันนี้คือไลน์ส่วนตัวมีไลน์ดิไลน์ส่วนตัวเขาแคปมาที่ปอมครับที่ปอมเป็นตัวบอยที่ปอมเป็นเคสหนึ่งอันนี้ผู้หญิงอีกคนนึงใช่ครับอ๋อแล้วลักษณะเปิดกลุ่มลับอะไรเงี้ยใช่ครับเหมือนตา287นะครับแล้วก็อย่างที่แจ้งไปครับเดี๋ยวยื่นรับไอ้นี่มารับเคลียร์แต่เข้าไปได้ไหมเข้าไปได้ไหม